โอเคทีนี้ตั้งแต่คราวนู้นเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องการหมุนไปแล้วนิยามตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายการหมุนนะทีนี้เราจะมาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนนะครับปัจจัยที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทอร์คนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งที่เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอุ้ยอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรอันเดียวกันนะทอร์คกับโมเมนต์ความเฉื่อยนะถ้าจะเทียบเอาง่ายๆสุดเลยนะครับถ้าจะเทียบกับการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเนี่ยนะทอร์คเนี่ยเทียบได้กับแรงนะครับส่วนโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยเทียบได้กับมวลนะทีนี้จำได้ไหมแรงกับมวลเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันมีกฎอะไรที่ให้บอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับมวล F เท่ากับ MA ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูไอ้แรงกับมวลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันหนึ่งคือ F เท่ากับ MA นะครับ F เท่ากับ MA ความหมายของมันคืออะไรมันบอกว่าถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุจะเคลื่อนที่โดยมีความเร่งจะเร่งมากเร่งน้อยขึ้นอยู่กับอะไรสมมติแรงเท่ากันจะเร่งมากเร่งน้อยขึ้นอยู่กับมวลใช่ไหมครับหรือถ้ามวลเท่ากันจะเร่งมากเร่งน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงทีนี้พอมาถึงสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงการหมุนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดแล้วว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนที่แบบหมุนกับแบบเคลื่อนที่เชิงเส้นเนี่ยเราเอาสมการมาเทียบกันสมการต่อสมการมันก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราดูสมการนี้คือ F เท่ากับ MA ใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าถ้าแล้วถ้าเกิดเราจะเขียนสมการเดียวกันเนี่ยแต่เราจะเขียนสำหรับการหมุนนะเราจะเขียนเกี่ยวกับการหมุนเนี่ยเราจะทำยังไงเมื่อกี้ที่บอกอะถูกต้องที่ผ่านมานะครับเรามีแค่ตัวเดียวคืออัลฟาที่เราเคยพูดไปแล้วซึ่งเทียบได้กับความเร่งใช่ไหมครับเราจะต้องหาอะไรเข้ามาเทียบเพื่อเทียบเคียงกับแรงกับมวลนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกตัวนี้ก็คือถ้าดูตรงนี้เนี่ยทอร์คมันเทียบได้กับแรงแล้วโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยเทียบได้กับมวลสมมติเราเขียนทอร์คแทนด้วยตัวนี้นะตัวนี้คือเขาอ่านว่าแกมมานะครับเป็นคล้ายๆตัว T เนี่ยแต่ว่าขีดอยู่ข้างบนสุดแล้วก็มีหัวหยักลงมานิดนึงนะครับเราเรียกว่าแกมมานะเป็นแกมมาตัวใหญ่นะเหมือนภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะแต่แกมมาตัวนี้เป็นภาษากรีกนะครับแกมมาตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ i อัลฟาเมื่อ i คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะสมการนี้เนี่ยเทียบได้กับกฎข้อที่2ของนิวตันแต่ว่าเป็นสมการที่อธิบายการหมุนก็คือบอกเราว่าถ้าเราจะทำให้เกิดการหมุนถ้าการหมุนนั้นมีความเร่งเชิงมุมเท่ากับอัลฟานะตัวที่ทำให้เกิดการหมุนเนี่ยเราเรียกว่าทอร์คนะครับเราเรียกว่าทอร์คส่วนโมเมนต์ความเฉื่อยคืออะไรที่คล้ายๆกับมวลในความหมายที่ว่าถ้าเราใส่ทอร์คเข้าไปเท่ากันมันจะหมุนเร็วหมุนช้าขึ้นอยู่กับว่ามันมีโมเมนต์ความเฉื่อยมากหรือน้อยนะขึ้นอยู่กับค่า i ทีนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ได้นิยามเลยว่าทอร์คคืออะไรนะครับโดยนิยามเนี่ยทอร์คถ้าเขียนแบบคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบเลยก็คือทอร์คเนี่ยนะครับจะเป็นเวกเตอร์โดยเรานิยามว่าทอร์คมีค่าเท่ากับ r
cross f ทีนี้เราเรียน cross product หรือยังเรียนเวกเตอร์ยังเรียนเวกเตอร์ในคณิตศาสตร์เรียนเวกเตอร์ไหมเรียนป่ะเรียนหรือไม่เรียนยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรคือถ้ายังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรเพราะว่าไอสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยมันเยอะหมายความว่าเรื่องมันเยอะนะเอางี้เนื่องจากว่าในระดับนี้เนี่ยนะครับเรายังเรียนการหมุนประเภทที่ไม่ซับซ้อนมากนักนะคำว่าหมุนไม่ซับซ้อนมากหมายความว่าเรามักจะพิจารณาการหมุนที่มีแกนอยู่แกนนึงแล้วก็หมุนรอบแกนหรือว่าอาจจะไม่มีแกนก็ได้แต่มีจุดอยู่จุดนึงแล้วก็หมุนรอบจุดนั้นโดยที่ไอจุดที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่เคลื่อนที่การหมุนแบบซับซ้อนคือมีการหมุนรอบจุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางนี้เคลื่อนที่ไปด้วยนะอย่างเช่นล้อรถยนต์ยกตัวอย่างล้อรถยนต์ใช่ไหมล้อรถยนต์คือมันหมุนรอบแกนใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันแกนก็เคลื่อนที่ไปด้วยอันนี้ก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากนั้นมันยังมีการหมุนที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างเช่นแกนถ้าแกนล้อรถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ไปในเส้นตรงแกนมันก็จะแนวแกนมันก็จะอยู่ในแนวเดียวตลอดแค่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับแต่ถ้ารถมันเลี้ยวก็จะพบว่าแนวแกนมันก็จะหมุนไปด้วยใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะทีนี้ในกรณีของการเคลื่อนที่ที่เราพูดถึงในที่นี้เนี่ยนะเอาการเคลื่อนที่แบบง่ายที่สุดก่อนเราบอกว่านิยามของทอร์กแบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะนิยามทอร์กได้เป็นแบบนี้ก็คือบอกว่าทอร์กอันนี้เอาเฉพาะขนาดนะครับมีค่าเท่ากับ r คูณกับ f ไซน์ธีตา r f ไซน์ธีตาใช่ไหมถามว่าไอ้ธีตาตัวนี้คืออะไรนะครับเราบอกว่าอย่างนี้สมมติว่านะครับมีวัตถุก้อนหนึ่งกำลังหมุนอยู่นะครับโดยที่จุดศูนย์กลางการหมุนเนี่ยอยู่ที่นี่ r คือระยะจากจุดศูนย์กลางการหมุนมาถึงวัตถุนะครับคือรัศมีจากจุดศูนย์กลางการหมุนมาถึงวัตถุส่วน f คือแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับ f คือแรงที่กระทำต่อวัตถุเซต้าคือมุมระหว่างแนวของ r กับ f นะครับตัวนี้คือ f นะครับเซต้าคือมุมตรงนี้นะเซต้าคือมุมตัวนี้นะคือมุมระหว่างแนวของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับแนวรัศมีนะคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาถึงวัตถุและอันนี้คือแรงที่กระทำต่อวัตถุเรานิยามมุมเซต้าตรงนี้นะครับเราเรียกทอร์กมีค่าเท่ากับ r ทอร์กมีค่าเท่ากับ rf sin θ ทีนี้ถามว่าไอ้นิยามตัวนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะเราดูตัวอย่างง่ายๆสัก2ตัวอย่างนะครับในกรณีที่1ถ้าสมมุติว่า θ มีค่าเท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นถ้าซีต้ามีค่าเท่ากับ0หมายความว่าแรงที่ทำเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกับแนวรัศมีคุณคิดว่าถ้าเกิดเรามีวัตถุอยู่ก้อนนึงแล้วเราดึงมันในแนวรัศมีเนี่ยมันจะหมุนไหมมันจะหมุนไหมไม่น่าหมุนถูกไหมลองนึกภาพดูเรามีวัตถุอันนึงหรือว่ามีล้ออะไรก็ได้แล้วเราดึงมันในแนวรัศมีมันจะหมุนไหมไม่หมุนมันไม่หมุนถูกไหมทีนี้ถ้าเราไปดูสมการนี้ถ้าเซต้าเท่ากับ0ทอร์กเป็นเท่าไหร่ทอร์กเป็น0เพราะว่าไซน์0เท่ากับ0ใช่ไหมครับ
นั่นหมายความว่าไซน์0เท่ากับ0เพราะนั้นทอก็เป็น0ทอเป็น0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าดูจากสมการนี้ก็คือไอ้สิ่งที่จะไปทำให้เกิดการหมุนเนี่ยไม่มีครับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันก็คือตัวแกมมาเหมือนกันอ่านว่าแกมมาคือตัวนี้เหมือนกันตัวเดียวกันนะตัวนี้คือเดี๋ยวไม่ใช่โทษทีตัวนี้คือแกมมานะครับแต่ถ้าเขียนตัวนี้เขาอ่านว่าตัวทาวTAU ทาวตัวทาวเนี่ยถ้าเทียบกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษจะเป็นตัว T นะครับซึ่งอันนี้บางอะไรนะตัวนี้เป็นภาษากรีกครับวิธีการดูนะกลับไปบ้านถ้ามีคอมพิวเตอร์เปิด Word Microsoft Word ขึ้นมาแล้วพิมพ์ตัว T ลงไปทีเล็กทีใหญ่ก็ได้แล้วไปรูปตรงนั้นแล้วเปลี่ยนฟอนต์รู้จักวิธีเปลี่ยนฟอนต์ไหมแล้วไปเลือกฟอนต์ที่ชื่อว่า symbol 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 แปลว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันจะกลายมาเป็นตัวนี้คือเวลาเราใช้ฟอนต์ที่เป็น symbol เนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยไปเป็นภาษากรีกก็คือสัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์นะครับจริงๆแล้วตัวหนังสือภาษาอังกฤษที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีแต่ตัวหนังสือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวโรมันนะเป็นตัวโรมันคือตัวที่พวกโรมันเนี่ยมาใช้เป็นภาษานะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้ตัวโรมันตัวอักษรโรมันนะแต่ตัวอักษรที่มาก่อนโรมันคือกรีกนะเรียนประวัติศาสตร์ป่ะประวัติศาสตร์โลกไม่เรียนนะมันต้องมีดิเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรียนบ้างตั้งนานค่ะมอ.6 อ๋อนั่นแหละเดี๋ยวเรียนก็รู้ก็คือไอ้พวกฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าต้นอารยธรรมคือกรีกใช่ไหมอะไรนะครับภาษาอะไรนะอาหรับิกคือพวกอาหรับคือพวกที่อยู่ทางตะวันออกกลางนะอันนั้นก็จะเป็นต้นอารยธรรมอีกสายนึงจริงๆอาหรับิกนี่เจริญมาก่อนพวกกรีกสังเกตไหมครับตัวเลขที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าตัวเลขอะไรตัวเลขอาหรับิกซึ่งคือตัวเลขอาหรับิกจริงๆตัวเลขนี้เกิดขึ้นในอาหรับนะครับอาหรับเนี่ยมีระบบคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้ากว่ากรีกเยอะนะเลข0เนี่ยเกิดขึ้นกับพวกอาหรับนะครับเกิดขึ้นในอินเดียก็มีระบบคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้าพวกโรมันเนี่ยไปลอกเรียนแบบคณิตศาสตร์ของอาหรับมาก็เลยเรียกว่าเป็นระบบสังเกตจริงๆชื่อเต็มมันคือระบบฮินดูอาหรับิกเคยได้ยินไหมเคยเป็นฮินดูอาหรับิกถูกฮินดูคืออะไรศาสนาศาสนาฮินดูอยู่ที่ไหนประเทศอินเดียถูกต้องเพราะนั้นระบบนี้มันเกิดมาจากอินเดียกับแถบตะวันออกกลางนะครับแล้วพวกฝรั่งเนี่ยมาลอกไปใช้ทีหลังมันจริงๆแล้วฝรั่งมันไม่ได้เก่งกว่าคนเอเชียนะเพียงแต่ว่ามันสลับกันเก่งนะสมัยก่อนนู้นเนี่ยพวกทางเอเชียนี่คือมีไออารยธรรมสูงมาก่อนนะแล้วก็สลับไปเป็นฝรั่งตอนนี้มันกำลังจะกลับมาทางแถบนี้แล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้นะครับก็คือเราบอกว่าถ้าเซต้าเท่ากับ0หมายความว่าทอกผมใช้สัญลักษณ์เดียวกับภูเก็ตก็ได้เท่ากับ0นั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีแรงกระทําแต่ถ้าแนวแรงเนี่ยอยู่ในแนวรัศมีของการหมุนมันก็ไม่สามารถจะทําให้เกิดการหมุนได้ก็คือทอกเท่ากับ0ใช่มั้ยครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะทําให้เกิดการหมุนเนี่ยเราควรจะออกแรงในแนวไหนมันถึงจะหมุนได้ดีที่สุดตั้งเข็มนาฬิกาทวนเข็มอ่ะนึกภาพว่าถ้าเรามีล้ออยู่อันนึงแล้วเราจะทำให้มันหมุนเนี่ยเราควรจะตบมันเข้าไปอย่างนี้มันจะหมุนไหมเรามีล้ออยู่หนึ่งอันล้อเนี่ยตบมันเข้าไป
ตรงๆอย่างนี้มันจะหมุนไหมเราควรจะปั่นมันลักษณะนี้ใช่ไหมก็คือปั่นในแนวสัมผัสใช่ไหมในแนวสัมผัสปั่นเหรออาจารย์ปั่นจักรยานปั่นล้อปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานก็ได้ปั่นจักรยานหาว่าเวลาเราถีบตัวบันไดจักรยานเนี่ยถ้าเราถีบมันลงตรงๆตามแนวแกนเนี่ยมันจะหมุนไหมล้อมันจะหมุนไหมปั่นจักรยานกันบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเรามีบันไดใช่ไหมแล้วเราถีบมันลงตรงๆเงี้ยล้อมันหมุนไหมมันไม่หมุนเราต้องถีบมันอย่างนี้ถูกไหมนั่นคือเหตุผลทำไมบันไดจักรยานเขาถึงทำให้มันหมุนได้ก็คือเวลาเราถีบเนี่ยมันจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวรัศมีตลอดเวลาเพื่อทำให้ล้อมันหมุนได้ดีที่สุดถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแนวแรงมันตั้งฉากกับแนวรัศมีเนี่ยมุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่แนวแรงตั้งฉากกับแนวรัศมีมุมเซต้าจะเท่ากับเท่าไหร่แนวแรงตั้งฉากกับแนวรัศมีมุมเซต้าเท่ากับกี่องศาเท่าไหร่นะ9090องศาถูกต้องใช่ไหมครับไซน์90เท่ากับเท่าไหร่1ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของค่าไซน์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้มันหมุนได้ดีที่สุดก็คือแนวแรงเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับแนวรัศมีหรือพูดอีกมุมนึงอีกแบบนึงก็คืออยู่ในแนวเส้นสัมผัสใช่ไหมถ้าเราดูตามรูปนี้ก็คือแนวเส้นสัมผัสของมันเนี่ยก็คือแนวเส้นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือถ้าเราให้แรงอยู่ในแนวเส้นสัมผัสมันจะหมุนได้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าถึงแม้เราจะออกแรงนะมันไม่ใช่ว่ามีแรงอย่างเดียวมันจะหมุนได้ดีมันต้องขึ้นอยู่กับทิศของแรงด้วยนอกจากนี้มันยังขึ้นอยู่กับระยะที่เราออกแรงกระทำด้วยนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติเรามีน็อต1ตัวเนี่ยระหว่างเอานิ้วหมุนตรงๆกับใช้ไขควงอันไหนง่ายกว่ากันแล้วระหว่างใช้ไขควงกับใช้กุญแจหมุนเนี่ยรู้จักกุญแจใช่มั้ยที่มันเป็นปากเงี้ยแล้วก็ล็อกเข้าไปแล้วก็หมุนเนี่ยระหว่างไขควงกับใช้กุญแจหมุนอันไหนง่ายกว่ากันทำไมใช้ไขควงง่ายกว่าแล้วทำไมใช้กุญแจยังง่ายมากกว่าอีกบอกว่าเป็นเครื่องเดือดการเป็นสารอะไรนะครับใช่เขาเรียกว่ากุญแจประแจก็ได้กุญแจก็ได้เหมือนกันฮะไอที่ไปใส่อย่างเงี้ยเวลาเราใช้ประแจก็ได้เนี่ยเราจับตรงไหนเราไปจับตรงหัวมันหรือเปล่าเราจับตรงปลายอีกด้านนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแรงเนี่ยเราออกแรงห่างมาจากจุดศูนย์กลางก็คือค่า R เป็นไงเยอะใช่ไหมถ้าเราจับตรงนี้เนี่ย R มันจะน้อยเหมือนกันเวลาเราไขน็อตเนี่ยตัวน็อตเนี่ยหัวน็อตมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับแต่เราใช้ไขควงเนี่ยไอตัวที่เดนด้ามจับไขควงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าน็อตบางที2 3เท่าเวลาเราหมุนเนี่ยตำแหน่งที่แรงกระทำมันคือตำแหน่งที่มือเราสัมผัสกับไขควงใช่ไหมครับแล้วตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยแรงที่เรากระทำเนี่ยห่างจากจุดศูนย์กลางของการหมุนเนี่ยเยอะกว่าตัวหัวของไขควงถ้าเกิดเราไปจับหัวไขควงตรงๆหมุนเนี่ยมันจะหมุนยากแต่พอเราใช้ไขไม่ใช่โทษทีถ้าเราไปจับหัวน็อตหมุนตรงๆเนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราไปจับไขควงซึ่งตำแหน่งที่แรงกระทำเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นเนี่ยมันจะหมุนได้ง่ายขึ้นหมุนได้ง่ายขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าใช้แรงน้อยลงนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการให้มันหมุนเท่ากันนะเราบิดไปด้วยความเร็วเท่ากันเนี่ยแต่เราให้ระยะห่างมันมากขึ้นเราจะใช้แรงน้อยลงก็คือทำให้เกิดการหมุนเท่าๆกันเนี่ยแต่ถ้าเพิ่มระยะห่างจะใช้แรงน้อยลงแต่ถ้าเกิดระยะห่างมันน้อยเราต้องใช้แรงเยอะเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าดูจากสมการนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีปัจจัย2ตัวที่มีผลต่อการหมุนก็คือตัวแรงเองถ้าเราออกแรงเยอะมันก็หมุนได้เยอะกับอีกอันนึงคือจากจุดหมุนมาจนถึงตำแหน่งที่เราออกแรงกระทำเพราะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงนิยามทอร์คในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นผลคูณของ
ระยะรัศมีใช่ไหมถึงจุดที่แรงกระทำคูณกับค่าแรงเพราะว่าสองอันนี้มันมีปัจจัยมันเป็นปัจจัยที่บอกเราว่ามันหมุนได้ง่ายหรือยากนะครับทีนี้ต่อมาพอเราจะทำให้มันเกิดการหมุนใช่ไหมครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าทอร์คคืออะไรเราต้องการจะทำให้หมุนด้วยความเร็วอัลฟาถามว่าระหว่างหมุนล้อจากล้อมอไซกับล้อรถยนต์สมมติขนาดเท่ากันรัศมีเท่ากันนะฮะล้อไม่ใหญ่มากอะไรจะหมุนง่ายกว่าอะไรหมุนยากกว่าหมุนล้อรถมอไซกับล้อรถยนต์ถ้าให้ขนาดรัศมีเท่ากันนะล้อรถยนต์หมุนง่ายกว่าเหรอมอไซค์ครับเพราะมอไซค์มันจะมีช่วงนั่งจะรอรถยนต์จะเข้าเป็นรถยนต์มันหน้าก็ใช้วิธีเดียวกันสมมติเอาแกนหนึ่งตั้งใส่ปุ๊บแล้วก็เอามือปั่นเหมือนกันคิดว่าไหนมันน่าจะง่ายกว่ากันช่วงมอไซค์อะมอไซค์มันแบบมันมีถึงมันจะลากต้นเท่ากันแต่มันก็คงไม่ยากใหญ่กับรถยนต์ก็เลยอยู่ว่ายังยากมอไซค์มันจะไม่เสียหรอเอาสมมติล้อมอไซค์มันก็มีแกนตรงกลางใช่ไหมครับเราเอาแกนปักไว้ตรงกลางล้อมันก็อยู่บนแกนเนี่ยกับรถยนต์มันก็มีแกนเหมือนกันเราก็เอาแกนปักตรงกลางล้อก็อยู่สมมติว่าถูกต้องมอไซค์เบากว่าใช่ไหมถ้าขนาดไม่เท่ากันถึงแม้รัศมีจะเท่ากันเนี่ยมวลมันก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นการที่เราจะหมุนมันเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามวลแต่นอกจากมวลแล้วลองนึกภาพนะครับว่าอันนี้อาจจะนึกภาพลำบากนิดนึงก็คือสมมุติว่าเรามีมวลนะมวลเท่ากันแต่ติดกับแกนหมุนสั้นๆอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งติดกับแกนหมุนยาวๆแต่มวลเท่ากันเนี่ยถามว่าคิดว่าอันไหนจะหมุนง่ายกว่ากันคิดว่าไหนจะหมุนง่ายกว่ากันมีเนี่ยมีมวลนะครับติดกับแกนสั้นๆกับอีกอันนึงติดกับแกนยาวๆอย่างเงี้ยแล้วหมุนลองหมุนดูคิดว่าไหนน่าจะหมุนง่ายกว่ากันแกนสั้นๆน่าจะหมุนง่ายกว่าถูกมั้ยยิ่งแกนยาวเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งหมุนยากหมุนยากขึ้นคือต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการหมุนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นความง่ายความยากในการหมุนของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณ2อันนะครับก็คือมวลของวัตถุที่เรากำลังหมุนมันกับระยะจากแกนหมุนนะครับผล2อันนี้มันมีผลคล้ายๆกับมวลเวลาเราทำให้มันเคลื่อนที่ก็คือถ้าของมวลเยอะๆเนี่ยเราจะผลักให้มันเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ว่าของมวลน้อยๆเนี่ยมันผลักได้ง่ายทีนี้เมื่อมันมีความสัมพันธ์กับมวลและระยะเนี่ยนะครับทำยังไงเราจะเอาไอ้สองตัวนี้มารวมกันแล้วใช้เป็นปริมาณที่บอกว่าวัตถุมันจะหมุนได้ง่ายหรือยากนะเขาพบว่าวิธีที่เหมาะสมนะครับผมจะไม่พิสูจน์ตรงนี้นะแต่จะยกมาเลยก็คือเขาพบว่าวิธีที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราจะนิยามค่าขึ้นมาค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยแล้วนิยามว่าสมมุติว่ามีมวลก้อนเดียวนะครับถ้ามีมวลก้อนเดียวเรานิยามค่าโมเมนต์ความเฉื่อยว่ามีค่าเท่ากับ mr กำลัง2ก็คือเอามวลของวัตถุก้อนนั้นคูณกับระยะรัศมีนะตัวนี้เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเรานิยามมวลmr โมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยเท่ากับ mr กำลัง2เนี่ยนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ตามที่เราเขียนไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเรามีทอร์คนะเดี๋ยวเขียนใช้สัญลักษณ์ให้เหมือนกันมีทอร์คคือมีแรงกระทำต่อวัตถุที่ระยะ r มันจะมีค่าเท่ากับเอาโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับคูณกับอัลฟาแ
ทีนี้ทำไมเราถึงเรียกไอ้ตัวนี้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยมันมีสองคำมันมีคำว่าโมเมนต์กับความเฉื่อยอันนี้หนึ่งความเฉื่อยความเฉื่อยคืออะไรความเฉื่อยถูกเวลาเราบอกว่าไอ้คนนี้เฉื่อยมากหมายความว่าไงไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้นิ่งใครไปสะกิดอะไรก็ไม่รู้สึกรู้สาใช่ไหมนั่นคือคำว่าเฉื่อยแต่ในทางฟิสิกส์คำว่าเฉื่อยหมายความว่าเราไปพยายามทำให้มันเคลื่อนที่มันก็ไม่ค่อยอยากเคลื่อนที่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นในทางฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราพูดถึงความเฉื่อยเนี่ยมันเป็นอีกชื่อนึงของคำว่ามวลนะมวลก็คือความเฉื่อยนะมวลก็คือความเฉื่อยนะก็คือมันคือสมบัติของวัตถุที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือถ้ามันอยู่นิ่งๆเราจะไปพยายามทำให้มันเคลื่อนที่เนี่ยถ้ามีมวลมากมันก็ไม่ค่อยอยากเคลื่อนที่เท่าไหร่ก็คือมันมีความเฉื่อยมากถ้ามีมวลน้อยมันก็เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมวลก็คือความเฉื่อยนะทีนี้ในแง่ของการหมุนเนี่ยบังเอิญว่าไอ้คำว่าทอร์กเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าโมเมนต์นะมันมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าโมเมนต์นะ เพราะฉะนั้นเมื่อไอ้ตัว i ของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกว่าวัตถุมันจะหมุนได้ง่ายหรือยากเมื่อเรามีทอร์กเข้าไปกระทำใช่ไหมเขาก็เลยเรียกชื่อมันว่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือเป็นความเฉื่อยของโมเมนต์หมายความว่าถ้ามีทอร์กกระทำแล้วมันจะหมุนได้ง่ายหรือเปล่าทีนี้ไอ้ความว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนที่เนี่ยเราเรียกว่าความเฉื่อยใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยก็คือเป็นความเฉื่อยที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์นั่นเองนะครับไอ้คำว่าโมเมนต์เนี่ยมันมีที่มามากกว่านี้อีกก็คือมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคานเราเรียนเรื่องคานหรือยังเรื่องคานนะก็คือสมมติว่าเรามีจะทำโครงงานป่ะเรามีวัตถุเนี่ยนะแล้วเรามีวัตถุวางอยู่ข้างนึงแล้วเราออกแรงยกเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบคานใช่ไหมก็คือเราออกแรงข้างหนึ่งก็จะยกอีกฝั่งหนึ่งทีนี้คุณเห็นว่าเวลาเราออกแรงเนี่ยนะครับเราออกแรงถ้าเราออกแรงใกล้ๆจุดหมุนกับออกแรงไกลจากจุดหมุนเนี่ยอันไหนจะทำให้ยกได้ง่ายกว่ากันถ้าออกแรงใกล้กับจุดหมุนกับไกลกับจุดหมุนอันไหนจะยกได้ง่ายกว่ากันลองนึกภาพเราจะเอาไม้คานไปยกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเอาไม้สั้นๆหรือไม้ยาวๆยาวๆยิ่งยาวเรายิ่งยกง่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เห็นว่าคานแล้วคานระบบคานเนี่ยมันก็คือโมเมนต์ในความหมายที่ว่าเราออกแรงกระทำแล้วให้ระยะจากแรงกระทำถึงจุดหมุนเนี่ยยาวๆยิ่งยาวๆมากก็คือทอร์กมันเยอะใช่ไหมแต่ในระบบคานเราเรียกอันนี้ว่าโมเมนต์ก็คือเราใส่โมเมนต์เข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วมันไปยกอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้นิยามของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโมเมนต์ทอร์กโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับความเร่งนะครับทีนี้ไอ้สูตรเนี้ยมันเป็นสูตรของโมเมนต์ความเฉื่อยที่มีวัตถุอยู่ก้อนเดียวนะถ้ามีวัตถุหลายก้อนนะมีมวล m 1นะ m 2 m 3เนี่ยกระจายตัวกันอยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับหมุนรอบจุดๆเดียวนะสมมติว่าหมุนรอบจุด C ตรงนี้มีรัศมี r 1รัศมี r 2
รัศมี R 3นะครับโดยนิยามเราจะนิยามว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบคือของไอ้3ก้อนนี้รวมกันเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบนะครับ i จะมีค่าเท่ากับ m 1 r 1กำลัง2บวก m 2 r 2กำลัง2บวก m 3 r 3กำลัง2นะครับนี่คือนิยามของโมเมนต์ความเฉื่อยในกรณีทั่วไปถ้ามีวัตถุมากกว่า1มากกว่า3ก้อนหรือในกรณีทั่วไปมีกี่ก้อนก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่ามีวัตถุทั้งหมด n ก้อนเราจะนิยาม i ว่ามีค่าเท่ากับผลรวมนะครับผลรวมของผลคูณ MIRI กำลัง2ของวัตถุทุกๆตัวนะครับอันนั้นคือนิยามของโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับปัญหาที่เราพบเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ปัญหาของการหมุนของวัตถุที่เราแยกออกเป็นก้อนๆนะไม่ใช่ปัญหาของการหมุนของวัตถุที่เราแยกเป็นก้อนๆแต่มันมักจะเป็นปัญหาของการหมุนของวัตถุที่มันเป็นเนื้อต่อเนื่องอย่างเช่นล้อใช่ไหมอย่างเช่นมีแผ่นกระดาษอะไรสักอย่างแล้วให้มันหมุนนะเราแบ่งออกมาเป็นก้อนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลาคำนวณไอโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุประเภทนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าเรามีแผ่นจานอยู่แผ่นหนึ่งนะครับแล้วเราให้มันหมุนรอบแกนหนึ่งนะฮะอย่างในรูปนี้คำถามว่าแล้วโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นจานนี้จะหาได้ยังไงมันไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนเล็กนะแล้วมาให้มันหมุนวิธีการก็คือเขาจะใช้วิธีการแบ่งวัตถุทั้งก้อนเนี่ยนะครับออกเป็นส่วนย่อยนะออกเป็นชิ้นย่อยๆแล้วเอาก็คือเหมือนกับเราหั่นไอ้ตัววัตถุเนี้ยออกเป็นชิ้นย่อยนะครับให้แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่มีขนาดเล็กมากพอที่เราจะมองว่ามันเป็นวัตถุก้อนเล็กๆนะและในขณะที่มันหมุนไปเนี่ยแต่ละตัวก็หมุนไปพร้อมๆกันนะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องแบ่งมันเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆนะปัญหาคือเวลาเรานิยามเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานิยามแบบนี้ i เท่ากับ m 1 r 1กำลัง2บวก m 2 r 2กำลัง2เนี่ยค่า r เราวัดยังไงค่า r เราวัดยังไงปกติเราจะวัดค่า r หรือวัดตำแหน่งของวัตถุได้เราจะต้องถือว่าวัตถุนั้นมีลักษณะเป็นอนุภาคนะครับมีลักษณะเป็นอนุภาคคำว่าอนุภาคคืออะไรผมว่าเคยพูดให้ฟังแล้วนะอนุภาคคืออะไรอนุภาคคือวัตถุที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับระยะที่เกี่ยวข้องอื่นๆใช่ไหมสมมุติว่าระยะจุดหมุนของผมเนี่ยอยู่ที่มุมห้องข้างหลังและไอ้ตัวที่หมุนคือปากกาด้ามนี้เนี่ยขนาดของปากกาเนี่ยเล็กมากเมื่อเทียบกับระยะตรงนี้ใช่ไหมผมจะให้ตรงปลายปากกาด้านนี้ตรงกลางหรือตรงปลายอีกด้านหนึ่งเป็นตำแหน่งของปากกาถ้าผมวัดไปถึงมุมด้านนู้นก็จะพบว่ามันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมสมมติระยะไปถึงตรงนู้น10เมตร
ถ้าใช้ด้านบนกับตรงกลางระยะอาจจะต่างกันแค่2เซนติเมตรใช่ไหมซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับระยะรัศมีที่เราวัดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าปากกาตัวนี้เป็นอนุภาคแต่สมมติว่าจุดหมุนผมอยู่ที่นี่อยู่ข้างๆปากกาเลยจะเห็นว่าถ้าผมเลือกข้างบนเลือกตรงกลางกับเลือกข้างล่างนี่ตำแหน่งไม่เหมือนกันระยะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เขาบอกว่าเขาวัดค่า R ตรงนี้ได้เนี่ยมันคือกรณีที่วัตถุของเราเนี่ยมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ R นะครับมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ R นะถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงหรือใหญ่มากกว่า R เนี่ยหรือใกล้เคียงกันเนี่ยอันนี้เราใช้สูตรแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่เหตุผลตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเราแบ่งวัตถุตรงนี้ซอยออกเป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆเนี่ยเราก็จะพบว่าสมมุติว่าผมเลือกไอ้ตัวนี้มา1ตัวนะเลือกจุดนี้มา1จุดเนี่ยเราสามารถจะแบ่งให้มันเหลือเป็นชิ้นเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับรัศมีใช่มั้ยครับใช่ก็คือเราก็สามารถที่จะวัดระยะจากจุดศูนย์กลางมาถึงตำแหน่งของวัตถุนั้นได้เพราะเราถือว่าวัตถุนั้นมีขนาดเล็กมากพอที่เมื่อเทียบกับระยะรัศมีใช่ไหมครับเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยสามารถที่จะใช้สูตรแบบนี้ได้แต่ว่าในทางคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวพอเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะพบว่าเราจะไม่ใช้สูตรอันนี้โดยตรงแต่เราจะใช้สูตรที่บอกว่า i เนี่ยมีค่าเท่ากับอินดิเกต R กำลัง2 dm นะครับ R คือระยะจากจุดศูนย์กลางนะของการหมุนเนี่ยมาถึงชิ้นที่เรากำลังสนใจอยู่ส่วน dm คือมวลของไอ้ชิ้นเนี้ยมวลเฉพาะของไอ้ชิ้นที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยนะครับเราเรียกตรงนี้ว่า dm จริงๆมันก็คือ m นั่นแหละแต่เราใส่ d เข้าไปเพื่อให้มันแตกต่างกับมวลก้อนใหญ่ๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นมวลก้อนเล็กๆเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เขาจะใช้คำว่า d ไว้ข้างหน้าให้รู้ว่าตอนนี้มันคือมวลก้อนเล็กๆนะครับเสร็จแล้วเขาจะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์คือการอินทิเกรตเพื่อคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยนะอินทิเกรตก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการหาผลรวมนะผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเคยพูดแล้วก็คืออินทิเกรตเครื่องหมายอินทิเกรตก็คือตัว S ใช่ถูกต้องนะครับซึ่งมาจากคำว่า summation หรือการหาผลรวมนั่นเองเพราะนั้นต่อไปถ้าเราเรียนในขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับไปเจออินทิเกรตเนี่ยไม่ต้องไปตกใจมันก็แค่การหาผลรวมแค่นั้นเองเพียงแค่ว่าหาผลรวมของชิ้นเล็กๆแต่มีจำนวนเยอะๆเพราะว่าจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราสับมันเป็นหมูบะช่อเลยสับเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวเลยเนี่ยหมูบะช่อนึกภาพมีแผ่นอะไรแล้วก็สับให้เหลือเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวเนี่ยแต่จำนวนชิ้นมันจะเยอะถูกไหมครับยิ่งเราสับให้ชิ้นเล็กเท่าไหร่จำนวนชิ้นมันก็เยอะเท่านั้นใช่ก็คือเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวใช่ไหมพอยิ่งเพราะนั้นการหาอินทิเกรตก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการหาผลบวกของชิ้นเล็กๆผลรวมของชิ้นเล็กๆอะไรสักอย่างที่มันเป็นชิ้นเล็กๆแต่มีจำนวนเยอะนะเป็นชิ้นเล็กๆแต่มีจำนวนเยอะก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะครับคราวนี้ในระดับมัธยมนี่เราอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องอินทิเกรตลงลึกนะแต่ว่าให้รู้ความหมายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาต่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเลยมันแค่วิธีการเขียนสัญลักษณ์แค่นั้นเองเป็นวิธีการเขียนแต่ว่าพอเราเขียนตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วต่อไปเราจะหาผลตัวนี้วิธีการก็คือเราก็ไปเปิดตารางดูมีคนที่เขาทำแล้วว่าอินทิเกรตอันนี้แบบนี้ได้ผลออกมาเป็นเท่าไหร่เราก็ไปดึงเอาผลตัวนั้นมาใช้ได้เลยหรือว่าถ้าพอเราเรียนแคลคูลัสนะเรารู้วิธีที่จะหาค่าอินทิเกรตพวกนี้เราก็หาค่าออกมานะอันนั้นคือเทคนิคคณิตศาสตร์แหละแต่ว่าในเรื่องของโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยถ้าเราดูในหนังสือนะหน้าอะไรเนี่ยหน้าอะไรวะ106กับ107เนี่ยหน้านี้น
นะหน้า106กับ107เนี่ยเขาจะมีสูตรโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรูปร่างต่างๆซึ่งไอ้สูตรพวกนี้ก็ได้มาจากสูตรอันนี้คือสูตรทั่วไปเสร็จแล้วจะเห็นว่าถ้าเป็นแผ่นกลมเนี่ยนะครับไอ้ชิ้นหมูบะช่อที่เราสับเนี่ยมันก็จะกระจายกันเป็นวงกลมๆแต่ถ้าเกิดเป็นแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมไอ้ไม่ใช่เป็นแท่งยาวๆแบบนี้พอเราสับไปชิ้นแต่ละชิ้นมันก็จะกระจายอยู่บนเส้นใช่ไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้การกระจายของชิ้นเล็กๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันรูปร่างรูปทรงแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาไปคำนวณมันก็เลยได้สูตรของโมเมนต์ความเฉื่อยออกมาไม่เหมือนกันนะครับในที่นี้เราคงไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ในรายละเอียดเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนแคลคูลัสใช่ไหมเพราะนั้นถ้ายังไม่เรียนแคลคูลัสอันนั้นเราก็ถือว่าให้รู้ว่าที่มาของสูตรมันเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปนะถ้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้เรียนแน่จะต้องพิสูจน์สูตรพวกนี้เองนะครับว่ามันมาได้ยังไงแต่ว่าเราต้องมีเครื่องมือก่อนก็คือเราต้องมีแคลคูลัสเป็นเครื่องมือก่อนตอนนี้เรายังไม่มีแคลคูลัสเป็นเครื่องมือก็ท่องสูตรไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาอีกแล้วคราวหน้านะคราวหน้าอย่าลืมนะอันที่หนึ่งเข้ามาหลังจากไปลุกนั่งอะไรกันเสร็จแล้วเป็นรางดีเชิญก็ทุกครั้งอ่ะผมเห็นผมมากว่าจะมากันนะ